แต่ว่าคนที่เป็นมิจฉาชีพหลอกลวงคนอื่นก็ยังคงมีอยู่นะคะนี่ล่าสุดเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นด็อกเตอร์อแล้วก็มีโคตา้าวัคซีนไฟเซอร์จากสถานทูต<ะ>แต่จ่ายเงินมา<อ>แล้วก็มีคนเชื่อค่ะนะคะพูดพูดสิเสียหายเนี่ยนะคะก็เดินทางไปร้องเรียนกับสื่อมวลชนนะคะโดยบอกว่า ทุกคนเนี่ยท,ที่มาในวันนี้ติดต่อจองซื้อวัคซีนไฟเซอร์กับคนที่แอบอ้างตัวว่าเป็นด็อกเตอร์อสามารถจองโคต้าวัคซีนโควิดของไฟเซอร์ได้เป็นโคต้าจากสถานทูตท,ที่เหลืออยู่แล้วบอกว่าสถานที่ฉีดเนี่ยคือโรงพยาบาลดังในกรทมนี่แหละคนฟังก็เลยบอกเออมันน่าเชื่อถือ<ะ>แล้วก็จ่ายเงิน1200บาทต่อเข็มค่ะ,ะแล้วบอกว่ารีบๆนะจำนวนจำกัดรีบแจ้งชื่อและโอนเงินมา ทุกคนก็เชื่อตามแต่โดยดีค่ะโอนเงินไปหมดเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะจากนั้นก็ตั้งตารอาว่าเดี๋ยวฉันจะได้ไฟเซอร์ฉันจะได้ไฟเซอร์อย่างไรก็ตามพอติดต่อไปหาผู้ที่อ้างว่าเป็นด็อกเตอร์ปิดโทรศัพท์ค่ะปิดมือถือปิดมือถือ,อแก๊กเดิมเลยปิดมือมถือนะติดต่อไม่ได้ก็เลยเอะใจโทรศัพท์ไปสอบถามโรงพยาบาลที่อ้างว่าจะไปฉีดที่โรงพยาบาลนี้ปรากฏว่าโรงพยาบาลก็บอกว่าไม่มีค่ะ คือถ้าเอะใจก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะไม่ต้องเสียตังค์นะใช่ค่ะบทเรียนนี้บอกให้รู้ว่าถ้าหากว่าเอ๊ะใจก่อนแล้วโทรศัพท์ไปสอบถามโรงพยาบาลที่เขามีการกล่าวอ้างถึงเนี่ยนะคะก็อาจจะได้รับทราบความจริงก็อาจจะได้ไม่ไม่เสียท่าแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตํารวจเอาไว้แล้วค่ะอขอจับตัวให้ได้คือคือเรื่องแบบนี้ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งคุณผู้ชมที่ชมรายการเราตลอดเนี่ยน่าจะเข้าใจดีแล้วแหละแต่ว่า บอกเพื่อนๆบอกญาติพี่น้องคือใครมาบอกแบบนี้ทานองนี้นะเอาไม้เนี่ยฉันมีโคต้าของนู่นอย่างซิโนฟาร์มเนี่ยก็โดนกันเยอะไปอ้างมาเป็นเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยุฬาภรณ์จนจนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต้องไปแจ้งความไปอ้างมามีซิโนฟาร์มโคต้าจากหน่วยงานหน่วยงานนี้เหลือเอามาพันเจ็อะไรอย่างเงี้ยนะนี่บอกซิทอะไรไฟเซอร์โคต้าสถานทูตเข็มละพันสองพันสองเองนะคือ ไม่ว่าจะด็อกเตอร์หรือจะอะไรเตอร์ก็ตามเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเครื่องการันตีค่ะเดี๋ยวนี้คนจบด็อกเตอร์เนี่ยนะโอ้ไม่ยากคือมันก็มีด็อกเตอร์ไม่ได้เป็นเครื่องวัดความซื่อสัตย์ใช่เหมือนที่ผมบอกว่าดาราเนี่ยเวลาเราคนเดี๋ยวนี้เชื่อดาราเชื่อคนดงังเชื่อคนที่มียอดติดตามเขาเรียกอะไรอินฟลูเอนเซอร์ผู้มีอิทธิพลในโซเชียลนะบางคนเนี่ย มีคนติดตามล้านหนึ่งอพอก็มีคนติดตามล้านหนึ่งปุ๊บดีก็ดีไปแนะนําให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชนที่ติดตามแต่ก็จะมีพวกนี้บางส่วนะนะเหลิงนะบอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ทําตัวเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปนะด็อกเตอร์ไม่ใช่เป็นเครื่องวัดเลยว่าอ๋อพอมีด็อกเตอร์ปุ๊บเนี่ย เป็นคนดีซื่อสัตย์ไม่ใช่ดีไม่ใช่ทั้งหมดค่ะไม่มีอะไรเป็นเครื่องการันตีเลยว่าคนนั้นเป็นคนดีคนเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเครื่องแบบอะไรก็ตามใช่ใช่ถูกไหมฮะเราเจอมาหมดอะนะนะดรก็คือคนที่เรียนจบปริญญาเอกแค่นั้นแหละอ่ามันก็ต้องระมัดระวังกันนะฮะใช่ค่ะ